อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปัททะคนเทพปัททะแฮกเกอร์ปัททะประเจ้าตอนแฮกเกอร์ระเบิดทุกๆคนขนกากโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากเองนะเอ้ยไม่ใช่วันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะโอเคในวันนี้ผมก็จะมาทำการระเบิดบ้านทุกๆคนยกเว้นบ้านของตัวเองนะเออนั่นแหละใครมันจะบ้าระเบิดบ้านตัวเองวะเนี่ยเฮ้ยก็โอเคในวันนี้ก็จะระเบิดบ้านทุกๆคนเลยแล้วก็ฆ่าเจ้าของบ้านไปพร้อมๆกันนะก็เป็นการแก้แค้นจากตอนที่แล้วที่ไอ้คนกากเนี่ยมันตายแล้วมันมาฆ่าใช่ไหมมันฆ่าทุกคนนั่นแหละผมก็เลยเกิดความแค้นและด้วยความแค้นนี่แหละผมก็จะระเบิดบ้านไอ้คนกากเป็นอันดับแรกเลยนะโอเคตอนนี้เป็นเวลากลางคืนเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่บ้านของคนกากกันเลยแล้วกันนะโอเคด้วยความที่ว่าถ้าเราใช้ระเบิดที่มีอานุภาพรุนแรงถึงขั้นที่ว่าระเบิดทีเดียวบ้านหายเนี่ยผมว่ามันจะดูง่ายเกินไปเพราะฉะนั้นผมจะใช้ TNT ธรรมดาในการระเบิดให้มันพังไปเรื่อยเหมือนกับว่าเป็นการทรมานนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวผมจะขอเข้าไปดูบ้านของคนกากซินะว่ามันสวยหรือเปล่านะไม่เคยเข้าเลยเนี่ยก็ก่อนจะระเบิดก็ขอชมแล้วกันนะชมได้แหละว่าบ้านมันสวยหรือเปล่าโอ้โหนี่ชั้นแรกอ๋อโคตรสวยเลยนี่มีโต๊ะกินข้าวด้วยมั้งไงโอ้โหเนี่ยมีทีวีไงห้องน้ำใต้ดินด้วยเย็ดเคโคตรเฟี้ยวแหมโอ้โหไหนดูชั้น2ดิชั้น2อ๋อห้องนอนเย็ดเข้แม่งนอนได้ต้องก็คือเตียงละ2นอนได้แหละวะประมาณ6คนปะเออประมาณ12คนนะห้องเนี้ยเอ้ยไม่ใช่ดินี่เรามาระเบิดบ้านนะเว้ยไม่ใช่มารีวิวบ้านโอเคพูดกันเยอะแล้วเราจะระเบิดจากชั้นแรกแล้วกันโอเคก่อนอื่นเลยเราจะระเบิดจากห้องน้ําห้องน้ําอุดแม่งให้หมดเลยเนี่ยระเบิดแบบตู้มเดียวให้มันหายไปเลยเนี่ยนะโอเคเนี่ยห้องน้ำเนี่ยวางให้ทั่วไม่สนใจหรอกนะวางเราจะระเบิดชั้นนี้ก่อนแล้วค่อยระเบิดชั้น2ชั้น1อุดให้ทั่วเลยเผื่อบันไดด้วยสัก3ลูกไปโอเคเรามาดูผลงานกันครับดูว้าวว้าวดูได้ดิครับโอ้โหนะระเบิดแค่นี้ก็เกือบจะไปทั้งหลังแล้วครับโอเคแน่นอนครับเราจะระเบิดบ้านมันให้ไม่เหลือซากเลยแล้วกันนะแล้วเราค่อยมาฆ่าคนกากที่หลังจุดไปเลยตรงนี้ด้วยอย่าให้เหลือนาฬิกาหายไปแล้วเอ้ยเอ็นเดอร์เทสเนี่ยอะไรเนี่ยปุ๊บไม่หมดอย่าให้เหลือซากมันโอ้โหยังมีที่นอนด้วยเว้ยเฮ้ยจุดไปบึ้มโอเคทีนี้เหลือแต่หลังคาใช่ไหมหลังคาก็ไม่ให้เหลือครับวางดิครับรออะไรหลังคาก็ไม่ให้เหลือเหมือนกันไม่ให้เหลือเว้ยโอเคอ๋อทีนี้บ้านเนี่ยมันไปหมดทั้งหลังแล้วใช่ไหมทีนี้ก็เหลือคนกากที่นอนร้องไห้อยู่นี้นะโอเคข้อหาที่ว่าคุณเนี่ยคุณตายไปแล้วอ่ะคุณน่ะไม่ยอมไปผุดไปเกิดคุณไปหลอกหลอนคนอื่นแล้วคุณก็ฆ่าคนอื่นเพราะฉะนั้นคุณต้องโดนแบบนี้ระเบิดอัดหน้าแม่งเลยเนี่ยระเบิดอัดหน้าแม่งเอ้ยตายวะไม่ตายโอ้โหมันอึดจังวะไปไหนเอ้ยดาเมจมันแค่9เองเหรอต้องแบบเน้นๆ นะครับมันต้องเน้นๆแบบนี้สิเน้นๆๆๆตายไหมปึ้ม
ทำ33ดาเมจวิโอ้บั๊กเว้ยโดตายแน่ช็อตนี้เรียบร้อยตายครับคนกากตายไปแล้วฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปรายต่อไปกันเลยดีกว่าครับโอเคก็เดี๋ยวจะนอนพักก่อนสักนิดนึงแล้วกันนะโยขนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะและในตอนนี้ผมก็กำลังจะไปพังบ้านของขนเทพนั่นเองนะแน่นอนครับว่าขนกากบ้านของขนกากพังไปแล้วก็ต้องตามด้วยขนเทพเพราะว่าสองคนนี้มีอะไรที่เหมือนกันเยอะอยู่พอสมควรนะจะเรียกว่าแฝดเลยก็ได้มั้งคือมันแตกต่างกันแค่ว่าอีกคนกากอีกคนเทพแค่นั้นเองนะโอเคก็ระเบิดบ้านคนกากไปแล้วก็เหลือแต่บ้านคนเทพแล้วแล้วก็บ้านพระเจ้าเป็นหลังสุดท้ายนะพระเจ้าก็ต้องใช้ระเบิดที่พิเศษหน่อยเพราะว่ามันใหญ่มันใหญ่นะโอเคต้องขอสำรวจบ้านของคนเทพแล้วกันว่ามันระเบิดง่ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ต้องดูร้านเราก่อนนะไม่ใช่แบบมาถึงก็ระเบิดเลยมันก็ต้องมีการวางแผนกันนิดนึงนะโอเคก็บ้านมันทำจากบล็อกเพชรซึ่งมันก็แข็งแรงแน่นอนแหละนะโอเคก็ไม่เหมือนบ้านคนกากบ้านคนกากแม่งทำจากดินไงนิดๆหน่อยๆก็ไปแล้วโอเคบ้านมันก็คล้ายๆกับบ้านคนกากกันแหละใช่ป่ะห้องน้ำก็อยู่ชั้นใต้ดินห้องครัวก็นี่ใช่ไหมชั้น2ก็เอ้ยโอเคแต่บ้านมี3ชั้นนี่หว่าคือชั้นเนี้ยชั้น2อ่ะแม่งเฟี้ยวจริงแม่งเป็นทางห้องนอนแล้วก็สตูดิโอด้วยไงมีกล้องแบบโคตรเท่เลยเว้ยโอเคชั้นที่3ชั้นดาดฟ้าก็เหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชั้นที่เอาไว้เก็บพวกอาวุธสงครามแล้วพวกเนี้ยแบบสมมติว่ามีศัตรูมาบุกหรืออะไรสักอย่างมาบุกหรือมอนสเตอร์อะไรพวกนี้มันก็นั่นแหละทำสงครามกับวันนี้จบโอเคเราดูด้านราวกันเสร็จแล้วเอ้ยเรามาดูเชิญกันเสร็จแล้วเราก็จะทำการบึ้มไปเลยเราจะเริ่มจากชั้นห้องน้ำห้องน้ำนะเหมือนเดิมทำเหมือนกับบ้านคนกากันแหละอุดแม่งให้หมดเลยเนี่ยนะตรงไหนอุดได้อุดให้หมดนะเอาชัวร์ไงเอาแบบให้มันหายไปทั้งหมดเลยเนี่ยโอ้กระจกก็อุดได้เว้ยเอ้าทุบไปโอเคมีข้างนอกด้วยแม่งให้หมดเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเกือบแล้วไงเกือบไปเหยียบแล้วบ้านมันรวยอ่ะบ้านมันอะไรอ่ะทำจากบล็อกเพชรแล้วก็ประตูคือแม่งเป็นประตูอัตโนมัติคิดดูดิแม่งต้องมีเงินเท่าไหร่ครับถึงจะซื้อประตูแบบนี้ได้จริงไหมคนเราก็ประตูบ้านก็เปิดปิดเองใช่ไหมเอามือเปิดปิดแต่นี้ไม่ใช่ครับแค่คุณเดินไปถึงหน้าประตูก็เปิดให้คุณแบบอัตโนมัติแล้วโคตรเฟี้ยวนะคุณต้องรวยอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องมีเงินนะโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาวางแม่งเลยเนี่ยเผื่อไปเลยโอ้ว้าวดูนี่สิครับอ๋อนะโอเคแต่มันไม่ได้พังง่ายๆเหมือนบ้านคนกากไงบ้านคนกากแม่งแค่เอาระเบิดอุดชั้นล่างแม่งก็ไปเกือบหมดแล้วใช่ป่ะล่ะเหลือนิดเดียวอันนี้ยังถือว่าเหลือเยอะนะครับนี่ยังเหลือชั้น2อยู่เลยใช่มั้ยแล้วก็ชั้น3รู้สึกจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยนะพอได้นิดเดียวนะโอ้โหนับได้ว่าเป็นบ้านที่แข็งแรงนะครับระเบิดขนาดนี้กี่ลูกอ่ะ10 20ลูกแม่งดูดิเนี่ยซ่อมก็ได้นะจริงๆนะเว้ยชั้น2ก็เยอะอยู่นะเยอะมากกว่าชั้นแรกเลยอะไรของอะไรวะเนี่ยฮะสตูดิโอเนี่ยฮะเกกะเว้ยเดี๋ยวจุดชั้น3อยู่นี่ไปดูดิโอ้ด้วยความที่ว่าบ้านมันทำจากบล็อกเพชรครับมันแข็งแรงมากอ๋อตรงนี้ไม่ติดเหรอโอเคนั่นแหละด้วยความที่ว่าบ้านเป็นบล็อกเพชรแล้วบล็อกเพชรมันแข็งแรงโอเคเหลือจะเหลือไว้แค่นี้วะโอ้ยธงมันก็เหลือวะเฮ้ย
โอเคเหลือแค่ธงแล้วกันแค่นี้เลยอ่ะโอเคโลใช่ไหมนอนหมดสิ้นความหวังจุดแม่งเลยสองลูกดูดิจะตายไหมโอ้โหนี่โดนเต็มๆครับ150เฮ้ยมันเดินห่างออกมาว่ะปึ้มโอ้ลูกนี้น่าจะตายได้แล้วนะตายไหมน่าจะตายแหละโอ้โหบักนี้เรียบร้อยเรียบร้อยครับตายไปแล้วครับสำหรับคนเทพฮะโอเคก็เดี๋ยวเราจะเซลฟี่กันบนธงแล้วกันนะโอเคแล้วก็เต้นไหมครับพระเจ้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเอ้ยไม่ใช่วันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าแฮกเกอร์ต้องเรียกว่าเทพเจ้าแฮกเกอร์นะครับเพราะว่าผมเนี่ยมีเกมโหมดไงผมอมตะคุณก็ต้องเรียกผมว่าเทพเจ้าแฮกเกอร์โอเคป่ะโอเคก็และเหยื่อรายสุดท้ายในวันนี้นั่นก็คือพระเจ้านั่นเองนะครับเพราะว่าเหลือเขาแค่คนเดียวแล้วในโลกใบนี้เพราะว่าคนเทพกับแฮกไม่ใช่คนเทพกับคนกากเนี่ยได้ตายไปแล้วนะครับแล้วบ้านของพวกเขา2คนนี้ก็ได้ระเบิดไปแล้วนะโอเคก็เหลือแต่พระเจ้านะอย่างที่ผมบอกว่าบ้านของพระเจ้าเนี่ยมันน่าจะแข็งแรงที่สุดแล้วก็มีความใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นระเบิดที่ผมเลือกใช้ในวันนี้นั่นก็คือ Massive TNT นั่นเองนะครับโอเค Massive TNT ก็จะรุนแรงกว่าระเบิด TNT ปกติทั่วไปเป็นเท่าตัวเลยนะครับเพราะว่าTNT ทั่วไปก็ระเบิดรัศมีระเบิดมันไม่ได้เยอะใช่มั้ยล่ะลองให้ดูอ่ะเราจะเปรียบเทียบให้ดูกันนะครับอ่ะเนี่ยรัศมีเรียกว่าอะไรความเสียหายมันอ่ะมันแค่นี้ใช่มั้ยเดี๋ยวเรามาลองดู Massive TNT ครับว่ามันจะขนาดไหนนะเดี๋ยวเราจะลองตรงนี้แล้วกันโอเคลงๆเนี่ยมาดูกันครับว่าอนุภาพมันเนี่ยรุนแรงกว่า TNT ธรรมดาจริงหรือเปล่าฮะดูครับนี่ครับเป็นไงคือแค่ลูกเดียวนะอันนี้คือแค่ลูกเดียวนะโอ้โหแล้วแบบมันต่างกันมากเลยครับไม่เรียกว่าเท่าตัวเรียกว่าหลายเท่าเลยละกันนะครับความเสียหายของเจ้าแมสซีฟทีนทีเนี่ยโอเคเราจะมาลองกับบ้านของพระเจ้ากันนะครับว่าลูกเดียวเนี่ยจะไปหมดทั้งหลังเลยหรือเปล่านะครับโอเคพระเจ้านอนนี่ไหมฮะจุดเลยโอเคเรามาดูกันครับความเสียหายนะดูนะครับโอ้โหเป็นไงนี่เหลือแค่นี้เห็นไหมเหลือแค่โถส้วมเห็นป่ะเหลือแค่โถส้วมแล้วก็ฝั่งนี้แหละฝั่งเนี้ยเป็นห้องครัวอะพวกของเครื่องใช้ในครัวแม่งไปหมดเลยเหลือแค่บล็อกครับอันนี้ก็เหลือแค่ส้วมเห็นป่ะเฮ้ยพระเจ้าไม่ตายเหรอพระเจ้าไม่ตายต้องจัดอีกลูกไปพระเจ้าไม่ตายต้องจัดอีกลูกเบิ้มโอเคพุทธาเมจรุนแรงมากครับโอเคตอนนี้พระเจ้าก็ได้ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคก็เลยแต่บ้านของผมแล้วสินะคือระเบิดนี้รุนแรงมากครับ100ดาเมจได้นะโอเคก็สุดท้ายนี้ก็ต้องเต้นโชว์สเต็ปไงล่ะ